นักสืบโดโรธีทำงานให้กับหน่วยงานลับแต่เธอก็เป็นแม่ด้วยเช่นกัน สวัสดีค่ะเซนอยากจะขอพักร้อนนะคะช่วยเซนอนุมัติให้หน่อยได้ไหมคะได้สิครับผมขอให้สนุกในวันหยุดนะครับขอบคุณมากเลยค่ะกำลังจะมีภารกิจใหม่อย่างนั้นเหรองั้นเข้ามาจัดการทีหลังก็แล้วกันอลิสมีแฟนใหม่พวกเขากำลังคุยกันอยู่ในสวนสาธารณะนั่นมันลูกสาวของฉันนี่นาแล้วผู้ชายที่อยู่กับเธอนั้นเป็นใครกันฉันเคยเห็นหน้าเขาที่ไหนมาก่อนหรือเปล่านะนี่คือบ้านของฉันค่ะว้าวคุณวางหมวกไว้ที่นั่นได้เลยนะคะฮ่อฮ่อนี่อลิซพาผู้ชายมาที่บ้านอย่างนั้นเหรอจะต้องเก็บตัวอย่างดินจากรองเท้าแล้วก็เอาผมไปตรวจดินเอด้วยแม่คะอีกแล้วหรอคะเนี่ยฉันจะต้องตรวจสอบเขาในฐานข้อมูลกำลังโหลดอยู่ TikTok TikTok เดี๋ยวฉันจะต้องรอกันแป๊บนึงโอ้แย่แล้วสิฉันสอบได้เกรด F แม่จะต้องโมโหแน่ๆเลยทำยังไงดีล่ะคิดสิคิดอลิซเอาข้อสอบกลับมาบ้านด้วยว่าแต่ลูกได้เกรดอะไรนะฉันจะต้องใช้กล้องสองทางไกลดูซะหน่อยแล้วล่ะนี่มันเกรด F นี่นะลูกรักจ๋าขอแม่ดูเกรดหน่อยสิจ๊ะนี่ค่ะแม่ดูเลยค่ะทำไมลูกถึงโอ้ฉันรัก FBI เหรอว้าวน่ารักจังอลิซเป็นคนที่ฉลาดมากๆลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆเลยนะว่าไหมลูกรักจ๋าแม่ซื้อของมาให้ลูกจ้ะให้หนูละคะว้าวขอบคุณนะคะแม่หรือว่าลูกจะเอามันวางไว้ตรงโต๊ะหัวเตียงก็ได้นะลูกโอเคได้เลยค่ะเยี่ยมมากกล้องที่ซ่อนอยู่จะแสดงอะไรให้ฉันเห็นบ้างนะไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลยชีวิตของอลิซน่าเบื่อจังวิอลิซกำลังส่งข้อความหาแฟนใหม่ของเขาอยู่เยี่ยมมากและนี่ก็คือโอกาสของฉันลายนิ้วมือฉันจะต้องรู้ให้ได้ว่าอลิซนั้นซ่อนอะไรไว้ในโทรศัพท์ก็แค่ต้องปลดล็อกเท่านั้นอะไรกันล่ะเนี่ยใส่รหัสผ่านเนี่ยนะทำไมถึงได้ใช้ลายนิ้วมือไม่ได้ล่ะเลิกทรมานฉันสักทีเฮ้ยก็ได้ก็ได้ฉันจะระวังมากกว่านี้ก็แล้วกันนะขอโชคดีนะจ๊ะลูกรักของแม่บ๊ายบายค่ะแม่ส่วนฉันก็จะเริ่มทำงานเอาแว่นขยายมาพอส่วนที่ใสออกจากกระปุกอายแชโดว์เอาเลนส์ขยายออกจากกรอบแล้วใส่เข้าไปในฝากระปุกจากนั้นก็ตกแต่งด้วยเพชรพลอยเทียมมันจะต้องมีเบาะแสในห้องของอลิซแน่นอนอ๋อไม่มีอะไรเลยเป็นไปไม่ได้อุ๊ยข้อความลับบนกระจกนี่นาเดี๋ยวจะต้องรีบอ่านก่อนแล้วล่ะเลิกตามหนูสักทีอย่างนั้นเหรอวายลูกรู้ได้ยังไงกันล่ะเนี่ยสะอาดสะอาดเยี่ยมอังทีนี้ก็ติดสติ๊กเกอร์จานแต่ละใบจะต้องอยู่เป็นที่เป็นทางของมันทุกอย่างจะต้องดูสมบูรณ์แบบที่สุดแม่ขาหนูดีใจจังเลยค่ะที่แม่พักร้อนเราจะได้เดินเล่นแล้วก็พูดคุยเมาส์มอยกันได้เดี๋ยวหนูจะไปซื้อน้ำมะนาวแป๊บนึงนะคะแม่โอเคได้เวลาละฉันก็จะเริ่มแอบฟังตัดหูฟังที่พังแล้วดัดลวดเส้นหนาให้เป็นรูปที่คล้องหูพันลวดเส้นบางรอบๆแกนเพื่อทำเป็นสปริงเ
ปิดหูฟังเข้ากับที่คล้องหูแล้วสอดสายเข้าไปในสปริงว้ายอลิซมโนดแล้วฉันจะต้องรีบกำจัดหลักฐานนี่คือของแม่ค่ะโอ้ว้าวแม่ขาสวยสวยจังเลยค่ะขอบคุณมากเลยจ้าลูกตาโอ้ยเกือบไปแล้วเชียวกินให้อร่อยนะครับนี่แน่ผมล้อเล่นนะมาสิมาสักทีสิว้อยฉันหาคลื่นความถี่ที่ถูกไม่เจอเลยนะเพราะว่ามันมีสิ่งกีดขวางอย่างนั้นเนอะปุ๊บไปนี่มันไอศกรีมนี่นะนี่กล้าเล่นขนาดนี้เลยเหรออ้ายายแง่ป้าๆเราไปกันดีกว่าเนอะเอาๆหายไปซะแล้วอ่ะฉันจะต้องเล่นเยี่ยมเยี่ยมเข้าเป้าพอดีเป๊ะระบายสีแดงบนปืนของเล่นแล้วติดปืนลงบนกระบอกสเปรย์ภารกิจเสร็จสิ้นละแม่ขาแม่ทำอะไรอยู่ล่ะคะก็คอยรดน้ำต้นไม้อยู่นะจ๊ะเอาเลยฉับเลยมีคนซุ่มยิงก้มตัวแล้วเข้าแม่ขาฮะมันคือเลเซอร์พอยเตอร์ค่ะแม่อุ๊บุยแฮ่แม่เกิดจังฉันจะใช้กล้องวงจรปิดตัดแฟ้มพลาสติกให้เป็นวงกลมและสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัดกระดาษแข็งและกระดาษโฟมให้เป็นวงกลมขนาดเล็กกว่าใช้แผ่นที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าห่อกล้องคาไลโดสโคปขนาดเล็กติดวงกลมเข้าด้วยกันโดยใช้เทปกาว2หน้าแล้วทำให้เป็นรูสำหรับสอดกล้องคาไลโดสโคปและเทอร์โมนิเตอร์ใช้หลอดดูดน้ำที่สีเข้ากับวัตถุอื่นเพื่อช่วยยึดกล้องกับเทอร์โมนิเตอร์ตกแต่งหูฟังและวัตถุอื่นที่มีสีเข้ากันว้ายตายจริงตายจังนี่ลูกสาวฉันมีใครเหรออลิสลูกรักจ๋าแม่มาแล้วจ้ายาอยู่นี่นะแล้วก็ชาร้อนๆจ้าเยี่ยมมากเลยลูกแม่จะต้องไปแล้วละจ้ามีคนเข้าแถวรอจ่ายเงินในร้านขายของแต่ก็ดูเหมือนว่าเครื่องคิดเงินมันจะพังนั่นอันขอฉันเข้าไปหน่อยเดี๋ยวฉันจัดการให้เองค่ะขอฉันเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าฉันมีคีย์บอร์ดเป็นของตัวเองนะคะติดสติกเกอร์บนแป้นพิมพ์ใช้กาวร้อนติดแป้นพิมพ์ลงบนกระเป๋าเพื่อให้มันดูเหมือนคีย์บอร์ดเรียบร้อยแล้วค่ะว้าวขอบคุณมากๆเลยนะคะเชิญคนต่อไปค่ะผมจะทำตัวเมินเฉยไม่ได้หรอกเวลาที่มีคนต้องการความช่วยเหลือน่ะโอ้ยเฮ้ย hey, ระวังหน่อยสิครับโอ้ยคนเรานี่เนาะฉันจับตาดูนายอยู่นะ เรานั่งพักกันดีกว่าเนาะค่ะก็ดีเหมือนกันนะเอาขาไปสิคนกวาดถนนคนนี้เป็นอะไรของเขาเนี่ยไม่มีอะไรแฮะอีกไม่นานเขาต้องพาดเปิดเผยตัวตนออกมาแน่เชื่อดิโหลดข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเธอทอมมี่อยู่ในรายชื่อนักธุรกิจของนิตยสารฟ็อกเชลหรือว้าวสุดยอดสวัสดีตอนบ่ายครับคุณแม่สวัสดีจ้าลูกอลิซแต่งตัวเสร็จแล้วจ้าว้าวคุณดูสวยสุดๆเลยครับเที่ยวให้สนุกนะจ้าเด็กๆทั้งสองคนเดี๋ยวก่อนทอมมี่นี่คือไมโครโฟนนะทีนี้เราก็จะได้ติดต่อกันได้ไงเอ้าก็เผื่อมีเหตุจำเป็นไงใช่ปะอ๋อโอเคครับแม่ผมไปแล้วนะครับบ๊ายบายฮัลโหลเทสจ้าเทส
คุณชอบวิดีโอของเราหรือเปล่าถ้าชอบก็เขียนคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะว่าคุณชอบตอนไหนมากที่สุดกันหรอแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของพวกเราแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอสนุกสนานตอนใหม่ๆจากช่องทุ่มๆยังไงล่ะ